สวัสดีครับสวัสดีครับ A very good morning church สรรเสริญพระเจ้าอาเมน Praise the Lord Hallelujah เมื่อกี้กะจะให้ AI แปลภาษาช่วยกันอีกคนนะครับ Actually like I plan like to use the AI for a translation โอเคพี่ต้องพร้อมไหมครับ Are you ready church นะครับสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าแต่องค์พระวิญญาณขอพระองค์ทรงเสด็จมาเหนือลูกเจิมลูกให้มีถ้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับพี่น้องเพื่อเกิดการเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาเป็นคนที่เติบโตเข้าใจแล้วก็อดทนในทุกฤดูกาลขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติผู้เดียวขอถ้อยคำมาจากพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนThe Heavenly Father, would you come upon pastor and translator today and come upon every one of us here? The Lord used the mouth of pastor to be the word from the Holy Spirit. Lord, use your word to equip your people, correct your people and grow them, Lord, and they can persevere in every season in you. In Jesus' name, I pray. มุมนี้มันแคบไปฮะมันอยู่ติดขอสองอันให้มันกว้างขึ้นหนึ่งมันจะได้บาลานซ์ภาพนิดหนึ่งได้ครับได้ครับสรรเสริญพระเจ้าอาเมนวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันหัวข้อที่จะมีประโยชน์เลยกับท่านนะครับก็คือว่าท่านจะได้เข้าใจและไปสู่ฤดูกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ Today I want to share with you like that you can have the right understanding that you can get through and go to the abundance season ครับผมรบกวนทุกคนช่วยนั่งกับที่ด้วยนะครับสตาร์ทด้วยนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องทำนะครับยังเป็นคนเดียวคือกดสลับเฉยๆนะครับไม่ต้องแปลนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าเมื่อลำธารของท่านแห้งไป So today I want to share like when your stream dry upบางคนก็จะคิดว่าฉันทำบาปอะไรทำไมช่วงนี้ชีวิตมันมีแค่เพียงพอ So like some people think that like I'm not sure whether I sin against God or not because I just have just enough ผมจะมาอธิบายมุมนึงว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะมันมีฤดูกาลที่พระเจ้าดูแลท่านอยู่แต่ดูเหมือนกับบางอย่างเนี่ยมันมีแค่เพียงพอเท่านั้น I also want to share that there also have the season that the Lord prepare you for you just enough ท่านไม่ได้ทำบาป You didn't sin against God ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดYou didn't do anything wrong. แต่ว่าเป็นฤดูกาลของลำธารที่แห้งไป But it's just the season that the stream dry up. นะครับถ้าท่านเข้าใจ If you understand, ท่านจะเลิกบ่น You will stop to complain. แล้วอดทน And just persevere. เพื่อจะไปถึงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยว Just to reach like the harvest season. นะครับผมเอาหัวผมเป็นหลักก็ได้ฮะมันหัวผมจะชนเพดานอยู่แล้วไอ้กล้องเนี่ยฮะช่วยปรับให้มันสมดุลนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่ก็ซูมมาที่ผมเป็นหลักก็ได้ตอนซูมอะไรเงี้ยครับซูมน้องออนด้วยก็ได้แต่ว่าเอาหัวผมสูงขึ้นนิดนึงผมหัวสูงอะฮะนะครับหัวข้อนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลและจัดเตรียมกับของพระเจ้าบนชีวิตของท่านThis topic is about the God's provision upon your life. พระเจ้าไม่ได้เป็นขาวและดำ God is not like black and white. พระเจ้ามีบุคลิก God have like personal. และพระปัญญาที่สูงส่ง And he have like the supreme wisdom. ท่านจะได้รู้จักพระเจ้าของท่านมากขึ้น So you can know God better. นะครับผมอยากบอกว่าถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านจะต้องผ่านหลายสิ่ง So I want to tell you when you Christian you need to get through many seasons. พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าในทุกฤดูกาลท่านจะมีมากเหลือล้น God never promised that every season that you will have like more than enough. แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ทุกอย่างที่จําเป็นกับท่านในทุกเวลา But God promised that he will provide everything in needs to you. แต่ในบางฤดูกาลนั้นจะไม่ได้เป็นฤดูกาลของการมีมากเหลือเฟือ But like some season it's just not like it you have just enough.ถ้าท่านเข้าใจตอนนี้ท่านจะอดทนได้นะครับ If you understand this like message that you will can be patient พี่น้องใครๆก็ติดตามพระเจ้าทั้งนั้นในเวลาที่ทุกอย่างมันดูโอเค Like everyone can follow God like when everything is okay มีแอร์เย็นๆมีข้าวกินมีชุมชนดีๆแต่ในเวลาบางฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่ท่านต้องอดทน It's like if you have everything is good like but some season that you have to be endure นะครับถ้าท่านเข้าใจเรื่องการดูแลปกป้องของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีบุคลิกยังไงบ้างท่านจะทำได้ดีขึ้น And when you understand like God's character and His provision that you will do it better
รูปข้างหลังนี้ใช้ AI ทำนะครับ So this is a picture from AI นะครับพระวจนะพระเจ้านะครับที่จะสอนเราตอนนี้ว่าหลายครั้งการดูแลและการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นอาจจะไม่ได้มาแบบเหลือเฟือตลอดเวลา So like this message is like for the God provision that is justNot it's just enough. อยู่ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ4เป็นต้นไปผมอ่านนะครับเจ้าจะดื่มจากลำธารและเราได้บัญชาให้กาเลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจึงไปกระทำตามพระวจนะของพระเยโฮวาท่านไปอาศัยอยู่ที่ข้างลำธารเครีตซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้และกาก็นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านทั้งขนมปังและเนื้อนะเป็นคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะครับในเวลาเช้าและนำขนมปังและเนื้อมาให้ในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มน้ำจากลำธารแต่ต่อมาภายหลังลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินและพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่าลุกขึ้นไปยังเมืองเซราฟัตเถิดซึ่งขึ้นแก่เมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นดูเถิดเราจะบัญชาหญิงไม้คนหนึ่งให้เลี้ยงเจ้าSo this message is from 1 Kings 17 from verse 4. It's, you will drink from the brook and I have directed the raven to supply you with the fruit there. So he did what the Lord that had told him. He went to the Kerith ravine east of Jordan and stayed there. The raven brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. Some time later, the brook dried up because it had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go as one to Zarephath.At the region of Sidon and stay there. I have directed the widow there to supply you with food. นะครับผมจะอธิบายสำหรับพี่น้องที่ไม่เข้าใจคือตอนนี้คือตอนอะไรนะครับเวลาเราจะอ่านพระคัมภีร์ต้องเข้าใจบริบทด้วยตอนนี้เป็นตอนที่ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อเอลียานะครับพระเจ้าสั่งให้ไปพูดเรื่องการพิพากษากับดินแดนนั้นตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ผู้เผยพระวจนะเอลียานะครับพระเจ้าสั่งให้ไปพูดคำพิพากษากับกษัตริย์อาหับบอกว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายทำบาปเนี่ยพระเจ้าจะทำให้อิสราเอลไม่มีฝนตก So is it the message that the context is like the prophet Elijah was commanded by God to speak to King Ahab, a wicked king who sinned against God. That God message that it would be no rain in Israel because he leading a severe drought. พี่น้องบางครั้งนะครับท่านทำบาปฝนก็เลยไม่ตก Because like sometimes that you sin and you commit sin and then there is no rain. ท่านกล้าคิดได้ยังไงกลับบ้านยังไปดูหนังโป้ยังไปนินทาคนท่านกล้าฝันไปได้ยังไงว่าพระเจ้าจะอวยพรท่าน If you still sin against God, that is no way that God can bless you. เลอะเทอะ It's crazy. นะครับตอนนี้นะครับแล้วนอกจากทำชั่วนะครับเพราะว่าไปแต่งกับเมียไม่ดีก็ชื่อเยเซเบลHe also is a wicked king who married to Queen Jezebel. คือจากนี้ผู้หญิงคนไหนจะเปลี่ยนชื่อก็ได้แต่อย่าเปลี่ยนชื่อเป็นเยเซเบล All the lady in church you can change to any name except Jezebel. ผู้หญิงคนนี้เป็นราชนีเป็นราชนิกูลของต่างชาตินะครับจากเมืองไซดอนเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็สอนให้สามีนับถือรูปเคารพBecause this person is from she is a foreigner and then she came to she married with พี่น้องพี่น้องจำไว้นะครับที่ธุรกิจท่านมีปัญหาที่การงานท่านมีปัญหาเพราะนิสัยของท่าน Like sometimes that the business that is the problem is because your behavior your sin บางคนเป็นเยเซเบล Some people is Jezebel อยู่บวชเป็นแองเจิล Like when you are in church you are angel พอกลับบ้านเป็นเยเซเบล But when you in your family you at home you become Jezebel กางเล็บ5นิ้วออกมา You will have like high five finger คุมสามี And you control your husband ชื่ออะไรก็ได้อย่าชื่อเยเซเบล You can name any name except Jezebel และเป็นสาเหตุทำให้ฝนไม่ตก This is the reason that is no rain in Israelปัจจุบันเราไม่อาศัยฝนแต่ฝนสมัยก่อนคือว่าท่านจะพรวนดินขนาดไหนท่านจะหว่านขนาดไหนเขาต้องรอน้ำถ้าไม่มีฝนก็ไม่มีการเกิดผลเหมือนกับท่านทำงานแทบตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีผลเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีฝนจากพระเจ้าไง It's like when you plant something and then you expect the fruit you need the rain from God น
ะครับ1พงศ์กษัตริย์17ข้อที่1บอกว่าเอลียาชาวทิชบีผู้อาศัยอยู่ในกิเลอาดให้ทูลอาหับว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าอิสราเอลผู้ทรงปฏิบัติทรงประชนแน่ฉันจะไม่มีน้ำค้างหรือไม่มีฝนในปีนี้นอกจากตามคำของข้าพระองค์In 1 Kings 7:1, now Elijah from Tisbe in Gilead says to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, who I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. พี่น้องพระที่อาหับไปนับถือคือพระบาอัน It's the God that Ahab worship is Baal. บาอันเป็นพระที่มีลักษณะคือแมลงวัน It's like Baal is like is a fly นะครับสัญลักษณ์ก็คือว่ามีแมลงวันตอมอาหารเพราะว่ามีเหลือจนเหลือทิ้ง is like that would the fly will be go to the waste food because there is like overflow food เป็นพระแห่งความร่ํารวย the Baal is a god of like prosperity เป็นพระของการฝนตกนั่นเอง is a god of the rain แต่สิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยทําให้พระต่างชาตินั้นถ่อมใจลงโดยการหยุดฝนไม่ให้ลงมาSo like God want to make other gods like be more humble that by stop the rain. พระเจ้าใช้ผู้เผยพระชนะไปเตือนกษัตริย์บอกว่าจะไม่มีฝนมายกเว้นถ้อยคำของเขา God like use the prophet to like warn the king. เพราะทำบาปทำเลวฝนก็เลยไม่ตก It's like there is no rain because they sin. พี่น้องจำไว้ทุกอย่างที่ท่านซ่อนในที่ลับจะส่งผลในที่แจ้ง Remember what that you hide in the secret place is will show in the public.วันหนึ่งนะครับมันจะเฉาโชว์ออกมา One day it will show in public นะครับแล้วตอนนี้พอเสร็จนะครับพระเจ้านำให้เอลียาไปเผยวจนะต่อสู้กับกษัตริย์ So this like Elijah Elijah was commanded by God to warn the king to challenge the king พอพูดเสร็จแล้วผมเดาว่าเอลียาคงบอกซวยแน่It's like after Elijah like just announced this message from God like he may think in his mindเมื่อพระเจ้านำพระเจ้าก็จะปกป้องพระเจ้าเลยสั่งในข้อที่3ในพงศ์1พงศ์กษัตริย์17ข้อที่3บอกว่าจงออกไปจากที่นี่และหันไปทางตะวันออกซ่อนตัวที่ลำธารเครีตอยู่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้พระเจ้าให้ไปซ่อนให้ไปหลบ So after announced this message like God command Elijah to in verse 3 leave here turn eastward in high in the Keris ravine east of the Jordan แล้วตอนนั้นนะครับความบาปของกษัตริย์ทำให้ประเทศชาติมีปัญหาทั้งประเทศเดือดร้อนหมดเพราะว่ามีแต่ความยากจนเพราะฝนมันไม่ตก So in that time like all the nation is in trouble because of the king's sin เราจะอยู่ท่ามกลางประชากรหรือกลุ่มคนนะครับที่มีคำสาปแช่งและคำสาปแช่งก็ลงมาในประเทศชาติหรือในแผ่นดินบางที่หรือในบริษัทบางที่ที่เราอยู่หรือในครอบครัวที่เราอยู่แต่พี่น้องฟังไว้นะครับพระเจ้าจะปกป้องและเลี้ยงดูท่านIt's like for some places that or some nation or some company that there is a curse like passed down. But remember, there is a God protection over you. หลักการแรกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้าคือว่าถ้าพระเจ้านำพระเจ้าจะจัดเตรียม So the first thing that is when God leads someone that He provides for that person. ในทางกลับกันคือถ้าพระเจ้าไม่นำพระเจ้าก็ไม่เตรียม In the other way that when God didn't lead you.He won't provide as well. พอพระเจ้านำเอลียาให้ไปทำแบบนี้นะครับพระเจ้านะครับสั่งให้เอลียาไปหลบภัยในที่ที่นั่นแล้วก็ประทานอาหารและน้ำดื่มให้ So when this time that God led Elijah, that God also prepared for the place for refuge and provide the food and the water for Elijah. พี่น้องพระเจ้าจัดเตรียมให้เฉพาะคนที่พระเจ้านำ God will prepare only those that He led. นะครับพระเจ้าไม่ได้เตรียมให้กับคนเหล่านั้นที่พระเจ้าไม่ได้นำGod didn't prepare for those that He didn't lead. ในที่นี้พระเจ้าจัดเตรียมไม่เฉพาะเอลียาเท่านั้น So in this context, then He prepared for only for Elijah. เพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้ในทางกลับกันคือถ้าพระเจ้าไม่นำจะไม่มีการจัดเตรียม So in the same way, like when God didn't lead, He won't provide as well. หลายคนไปทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สั่ง So some people you do something that God didn't lead you to do. ท่านเป็นเหมือนเรือติดเครื่องยนต์จะไปไหนฉันก็ทำตามใจของฉันYou is like the boat that you want to do as your will. เหมือนเป็นคริสเตียนที่ฉลาด Seem that you look like you are wise Christian. แต่วันหนึ่งน้ำมันท่านจะหมด But one day your oil will run out. เพราะการทรงนำของพระวิญญาณในภาษาเดิมใช้รากศัพท์ของเรือใบที่ถูกลมพัดและอาศัยลมเพื่อจะพาไปยังเป้าหมาย Because from the old language it means that it's like the ship that is led by the wind. อะไรบางอย่างที่มันดูยากๆนะครับดูมีปัญหานะครับ
ดูมันเหมือนลำบากมันต้องออกแรงมากนะครับผมเชื่อว่าเราไม่มีการจัดเตรียมต้องทำทุกอย่างผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่การจัดเตรียมของพระเจ้า Sometimes when you do something that is look difficult and there many problem that may be God didn't lead you to do that นะครับทำไมเราต้องมีการจัดเตรียมพี่น้องพระบิดาเปรียบเทียบเราเป็นแกะ Why we need God provision because God compare us like the sheep พี่น้องแกะนะครับไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าน้ำที่ดื่มมันสะอาดหรือเปล่า Because sheep didn't know even the water is drink is clean or dirty พี่น้องถึงท่านจะเป็นแกะที่ฉลาดที่สุดท่านจะเป็นแกะที่ขนปุยที่สุดท่านจะเป็นแกะที่ขนฟูที่สุดแต่ท่านก็คือแกะ Because even you are the smartest sheep you still are the sheepไม่มีหมาตัวไหนฉลาดมากๆจนสามารถมาสวิตช์เชอร์แทนมนุษย์ได้ Even like the dog also even the smart dog cannot do that a switcher like human น้องหมาคือน้องหมาแกะก็คือแกะท่านจะยังไงท่านก็อยู่ในเวลของการเป็นแกะ It's like the pet is animal is not like human ความรู้ของท่านช่างแตกต่างกับพระเจ้าผู้ทรงประชนยิ่งนัก Your knowledge or your wisdom is what way likeDifferent from God. ท่านอาจจะวิเคราะห์น้ำได้ว่าสะอาดไม่สะอาดแต่พระคัมภีร์บอกว่าท่านวิเคราะห์ไม่ได้ It's like you might can analyze but God say that you can't. แกะต้องอาศัยผู้เลี้ยงเท่านั้นไม่งั้นเขาจะตาย Sheep need the shepherd otherwise like it will die. แกะหลงทางแล้วก็กลับมาเองไม่ได้ Sheep get lost and cannot go to the way back. แกะนะครับถ้าปราศจากผู้เลี้ยงในสมัยก่อนมันจะตายแน่ๆSheep without the shepherd will definitely die. เราจะเห็นหมาจรจัดบ้างที่มันไม่มีเจ้าของมันก็อยู่ได้ Even you see like the dog like there is no owner they still can survive. หรือบางทีแมวที่บ้านท่านถ้ามันมีเยอะเกินไปเอาไปปล่อยซะมันอยู่ได้มันไม่ตายหรอก Or even that your many cats you also can just release them. มันไม่มีกระดูกติดคอแล้วมันก็อ๋อแล้วก็เดินไปโรงพยาบาลเองมันไม่มีหรอก Some animal can live by themselvesนะครับมันดูแลตัวเองได้ระดับนึงแต่แกะดูแลอะไรตัวเองไม่ได้เลย But sheep cannot like take care of itself แกะจะอ้วนพีถ้ามีผู้เลี้ยงของเขา Sheep will get fat when it have the shepherd แกะไม่ต้องวางแผนล่วงหน้า5ปีคิดแผนเกษียณเพราะแกะคิดไม่เป็นมีหน้าที่แค่เดินตามผู้เลี้ยงอย่างเดียว Like sheep do not need the 5-year plan but they just need to follow the shepherd ไม่หนูคิดเลยเหรอPastor, you don't want me to think of anything. ไอ้แกะฉลาด The smart sheep. แต่ฉลาดกว่าถ้าจะเดินตามผู้เลี้ยงของท่าน I'm telling you to better to follow the shepherd. แกะไม่ต้องกังวลเพียงแค่ตามเสียงเท่านั้น Sheep do not to worry, just follow the voice. ผู้เลี้ยงมีหน้าที่จัดเตรียมสำหรับเขา The shepherd just need to provide for them. เมื่อพระคัมภีร์ให้ภาพชัดเจนว่าเราเป็นแกะนั้นหมายความว่าถึงเราจะเป็นแกะฉลาดเราจะเป็นแกะขนฟูเราจะเป็นแกะตัวใหญ่ยังไงท่านก็เป็นแค่แกะ It's like in the Bible give us the picture that even we are like the sheep like the fat sheep or smart sheep but at the end you still only the sheep พี่น้องเห็นภาพใช่ไหมว่าท่านจำเป็นจะต้องพึ่งพาการนำ So now you know that you need the guidance from God เหมือนท่านไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะแล้วท่านก็ฉายเดี่ยวซื้อตั๋วคนเดียวบินไปทรานสเฟอร์ที่ดูไบอย่างเงี้ยIs like, for example, if you never have experience to travel abroad and then you bought the ticket to transfer to Dubai, ขึ้นเครื่องบินยังไงก็ไม่รู้ It's like you don't know how to get on the plane or to buy the ticket. ท่านยังกลัวเลยอ่ะ You still afraid of that. แล้วท่านกล้าดียังไงเป็นแกะเดียวๆเดินออกไปอย่างองอาจ Or how you dare to like just go out from the flock? ฉันเป็นแกะมายาวนานหลายปีแล้วฉันมีประสบการณ์มาก I'm the experienced sheep that I have many experience. ตามสบายพี่น้องผมอยากให้ภาพ2ภาพนะครับภาพแรกคือเวลาเราไม่เคยไปต่างประเทศเลยไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วบอกให้ท่านไปเองผมเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าไป So like the first picture if the experience that when you never have experience to travel alone and then ask you to go abroad I bet you that you don't dare to go alone ท่านต้องมีหัวหน้าทัวร์ You need the tour guideจริงๆผมไม่ใช่เป็นแค่ศิษยาภิบาลท่านผมจะเปิดเผยตัวตนให้ท่านฟังผมเป็นหัวหน้าทัวร์ด้วย You know what I'm not just only the pastor but I also the tour guide as well พี่น้องหัวหน้าทัวร์ไม่ใช่ทางเลือก The tour guide is not optional เพราะว่าถ้าท่านไม่เชี่ยวชาญท่านจะไปเที่ยวไม่สนุกไม่มีอาหารดีๆกินเดินทางไม่ปลอดภัยการมีหัวหน้าทัวร์การมีคนนำทางไม่ใช่ทางเลือกBecause like the tour guide is not optional if you want to enjoy the food, have fun, or like a travel safety. ท่านจะอยู่ที่เดิมของชีวิตของท่านวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆไม่จำเป็นจะต้องมีใครนำ
If like if you want to go like with the same environment, don't want to grow, you don't need the tour guide. You don't need. เหมือนคนมีบอกผมบอกว่าช่วยพาไปกินร้านหน้าแถวบางนาตาด12แถวบ้านใจหน่อยผมไม่ต้องการคนนำ It's like when I want to go the familiar restaurant, I don't need the guide. แต่ถ้าสมมุติบอกว่าจะไปอียิปต์อย่างเงี้ยจะไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกผมอาจจะต้องมีคนเป็นไกด์ทัวร์ผมเพราะผมไม่เชี่ยวชาญ But let's say if I need to like travel to Egypt.I need the tour guide. อาจจะไม่มีอะไรอร่อยๆกินแต่ว่าจะมีคนเชี่ยวชาญสามารถสั่งอาหารที่ดีให้สามารถพาผมไปได้ถูกเวลาถูกที่อย่างไปเที่ยวที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นต้องไปเช้ามากๆไม่งั้นต้องต่อคิวยาวคนที่เป็นหัวหน้าไกด์ทัวร์เขารู้ดี I need the tour guide to well organize and expert of the place.นะครับหลายครั้งพระเจ้าเลยตั้งคนบางคนที่เป็นคริสเตียนมาอย่างยาวนานนะครับเพื่อจะพาท่านเนี่ยไปในทางที่เขาเคยผ่านมาแล้วที่เขาเคยเป็นคริสเตียนมาแล้วพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าอย่าตั้งคนใหม่ๆเชื่อใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาล This is the reason why that God appoints some experienced Christian to be a leader not the new believer 1 Timothy 3 1 Timothy 3ข้อที่6อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาลเกรงว่าเขาจะเย่อหยิ่งและถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารAnd 1 Timothy 3:6 he must not be a recent convert. ผมก็บอกอาจารย์หน้ายังเด็กอยู่เลยจะก็เหมือนผู้เชื่อใหม่หรือเปล่า Pastor you look young are you a new Christian? โอ้ยผมเชื่อจะ30ปีแล้วฮะ So I'm a 30 years believer. นะครับพรรษาทางธรรมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็30ปีแล้วฮะ I'm a experienced Christian I can say. เคยลงเคยทำอะไรสารพัดคงอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่อย่างน้อยก็เคยไปในที่ที่ท่านไม่เคยไปบางที่แล้วไม่ควรจะแนะนำให้ท่านไปด้วย I have the experience and can advise you where to go and where to not to go พี่น้องผู้เชื่อใหม่ไม่เคยผ่านความยากลำบากไม่เคยผ่านการถูกสร้างชีวิตแล้วเขาจะมานำท่านได้ไงเขานำท่านไปในทางที่ผิดไง The new believer like never been through like the trial time or the test time soThey may lead to the wrong way. ผมเนี่ยมีประสบการณ์พาคนไปทัวร์ในที่ที่ผมไม่รู้จักเป็นประจำและใช้ Google กับวันวางแผน I used to be a tour guide that lead to the place that I never been before. I used to Google map. ผมพาคุณหมอวรุณไปถ่ายทำที่กรุงโรมอิตาลีนะครับผมจำได้อาจารย์ดาบอกสามีหรืออาจารย์หมอบอกว่ามั่มฉันไม่ไหวแล้วคือเดินเยอะมากเพราะผมไม่รู้จักทางผมพาหลงบ้างใช้ Google นำทางมาไม่ไหวแล้ว I used to like pass around to Italy for filming for travel and like I'm not familiar with the place so need to walk a lot ผมไม่รู้ว่าโรงแรมที่กรุงโรมเนี่ยมันต้องเช็คอินก่อนเที่ยงคืนผมไม่รู้เวลาแล้วผมก็ออกจากเมืองฟลอเรนซ์พุ่งตรงมาขับเร็วมากเพราะว่าถ้าไม่ทันเขาจะไม่ให้เรามีที่นอนคือสรุปทั้งผู้นำนิวโฮปเกือบทั้งหมดที่มาจะไม่มีที่นอนต้องนอนในรถ Like I didn't know the exact like timing of check-in time in the hotel in Italy so I need to like leave less from Florence and need to rush in to check in the place อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคนไม่บ่นเลยแต่ผมจำได้วันที่อาจารย์ลงมาจากรถถึงที่กรุงโรมแล้วอาจารย์ไหวไหมครับอาจารย์ดาคือเหนื่อยมากPastor Lau and Pastor Da like they never complain and they very endure butwhen get off like from the car like พี่น้องทำไมก็ผมไม่เคยไปอ่ะ because I've never been there before ผมไม่เคยไปอิตาลีซะด้วยซ้ำเลยผมเป็นคนนำทางอ่ะ I never been to Italy but asked me to be a tour guide เกือบจะไม่มีที่นอน1 2 2พาเดินรอบไปผมสุดท้ายมานับวันผมนับก้าวได้จากนาฬิกาผมเขาบอกว่าเดินไปทั้งหมดประมาณ20กิโลI need to walk a lot because I'm not familiar with the place and ก็ท่านเดินไปหาทัวร์ไกด์ที่มันไม่เคยไปไง Because I asked the tour guide that never been to that place พึ่งพาอะไร Google And you rely on the Google map อาจารย์เดินไปทางนี้ครับเดินไปทางนี้ครับและอีกครั้งหนึ่งประสบการณ์ที่แตกต่างคือผมพาอาจารย์หมอไปที่ปารีสผมเคยไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องผมคล่องมากBut it's different from this time that I brought him to Paris, and I've been there once. That is totally different experience. ผมนำ smooth มาก It's smooth travel. ลงรถไฟมาปุ๊บโรงแรมอยู่ติดเดินไปหน่อยนึง Get off from the train, and then the hotel is just next to the station. ไม่พานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเลย And didn't take to that Uber อย่างเดียว Just took Uber. แล้วผมเคยไปมาทุกที่แล้ว And I've been to every place. ผมพาไปได้ทุกที่ทุกจุดI brought him to like every place that I've been there. ผมเนี่ยเช่าไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าขับในกรุงปารีสด้วย And I rent a scooter and then just like took it like in the Paris. ทำไมอ่ะ เพราะผมรู้ผมเชี่ยวชาญผมเคยมา Why I can do that? Because I did
that once and I know. อาหารก็อร่อย And the food is very delicious. ไม่เหนื่อย Not tired. ไม่มี20กิโลอีกแล้ว As no more 20 kilometer walk. พี่น้องต้องมีคนนำทางท่าน Church, you need someone to lead you. คนที่รู้ดี The expert. แล้วเขาจะจัดเจียมทุกเรื่องให้กับท่าน And that person will prepare everything for you. พี่น้องท่านต้องอาศัยพระเจ้าเป็นคนนำทางท่าน And you need to rely on God to guide you along. อีกภาพหนึ่งเป็นภาพของหมาป่ากับหมาบ้าน So another one is like wolf and the dog. พี่น้องน้องหมาที่บ้านท่านใครเลี้ยงหมาจำนวนมากผมไม่ได้ต่อต้านท่าน Like those who have pets at home, I'm not against you. ตัว2ตัวพอไหวแต่เลี้ยง50ตัวนี่ผมขอร้องนะฮะ One to two is I can understand, but 50 I think you need to reconsider. มันไม่ต้องเช็คข้อความผ่าน Messenger. The dog not need to check the message. มันไม่ต้องมีแอป Grab. They don't need to order the food through Grab. มันไม่ต้องสั่งอาหาร Don't need to order the food. มันไม่ต้องทำงาน Don't need to work. มันไม่ต้องแคร์อะไร Dog doesn't need to care anything. ถึงเวลาก็มีอาหารหมามาเทในจาน When like is the time there will be the food in the dish. คนที่ต้องกังวลคือท่านThe person who need to worry is you, the owner. The owner. จริงไหม Is that true? ชีวิตแสนสบาย It's like the dog is have a pleasant life. สบายกว่าคนเยอะ They have more comfortable life than human. ไม่ต้องไปลากพาเลทที่โรงงาน The dog need don't need to like haul the thing from factory. หรือว่าท่านใช้หมาที่บ้านท่านทำ พอใช้หมาอย่างไรก็โดนเป็นพวกทรมานสัตว์ If you do that, like you that มีกฎหมายคุ้มครองอีกต่างหากพี่น้องกลับมาทำหน้าที่อะไร It's like when you come back home ยกขาหน้าขึ้น It's just lift the front paw and stick out the tongue คนป่วยป่วยก็มีคนอุ้มไปหาหมอ It's like also like they need someone to carry to see doctor ทำไมมีผู้เลี้ยงไง Because there is the dog have the owner หมาก็แค่แฮ่The dog is just like it. มันก็แค่ตัวติดกับผู้เลี้ยงของมัน They just need to stay close by the owner. ท่านเข้าใจไหมว่าทำไมท่านต้องมีผู้เลี้ยง So now you understand why you need the shepherd. อีกภาพหนึ่งคือภาพของหมาป่า But another picture is the wolf. ต้องฆ่า They need to kill. ต้องหากิน And need to try to find their own food. หิวก็ต้องเดินไปในป่า When the hungry need to go to the forest. เจอกับตัวอ้วนพี่น้องเข้าใจไหมหมาป่ามันไม่มีผู้เลี้ยง Because the wolf don't have the shepherd. พี่น้องพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของท่าน And God is your shepherd. ท่านอาจจะไม่มีสามี You may not have husband. แต่มาโบสถ์นี้จะมีสามี But if you come to this church, you will have husband. ท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุลูกหลานท่านให้เงิน50บาท You may be the elderly that don't have the money andThey just give you just so little. ไม่ต้องห่วงลูกหลานท่านได้เงิน 5,000 And God will bless your children to have like more money to bless you. ท่านไม่มีคนเลี้ยง If you don't have anyone to take care. ท่านไม่มีสาเลี้ยง You don't have husband to take care of you. แต่พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของท่าน But God is your shepherd. He will take care of you. ทุกเช้าตื่นขึ้นมา Every morning that you wake up. ยกขาหน้าขึ้น Just lift your front paws.And stick out the tongue. ทำตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวพระเจ้าก็เอาอาหารมาเทให้ Just well behaved and God will pour the food to you. ผู้ชายในโบสถ์นี้มีปัญหาเดียว The guy in this church have only one problem. อ้วน Fat. Get fat. Getting fat. อ้วนขึ้น Getting fatter and fatter. เป็นสิ่งที่พี่บานผอมลงเขาจะได้มาโทษผมว่าวิญญาณถ่ายทอดพระเจ้าปกป้องผมไว้ But God protect me พี่น้องใกล้ชิดเจ้านายเอาไว้ You need to stay close to your shepherd จะไปไหนก็ถามหมดไปดีไหม And you want do going to go somewhere ชีวิตที่เรียบง่าย The life is just simply พี่น้องบางคนก็ถามว่าคริสตจักรทำยังไงทำไมมันมีเห็นผลลัพธ์นู่นนี่นั่นผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรไว้ผมก็ไม่ได้คิดอะไร Someone asked me why the church like bear much fruit like I also told like I didn't do anything ตามไปเรื่อยๆ I just follow มันโบสถ์ของพระเจ้าไม่ใช่โบสถ์ผม Because this is the church it belong to God it's not mine เพราะพระเจ้าจะดูแลคริสตจักรของพระองค์เอง Because God will take care his own church โอเคฟังเสียงแล้วเชื่อฟัง You just need to listen to his voice and obey ตัดสมองอันฉลาดของท่านออกไป Just throw your brain
ตัด AI ของท่านออกไป Just throw your AI แม่บ้านสมองเพชรเพชรเนี่ยควรจะเป็นสัตว์เลี้ยงคือสมองแบบง่ายๆอ่ะนะครับพระเจ้าจะจัดเตรียมสำหรับท่านพี่น้องขณะเวลานอนลงพระเจ้ายังจัดเตรียมเลยในสุดี23ข้อ1ข้อ4ย่อๆนะครับพระยาเวทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขาดสน As like in Psalm 23:1-4 The Lord is my shepherd I lack nothing พี่น้องพระเจ้าจะนำท่านไปยุ้งหญ้าเขียวสดจะนำไปด้านลำธารน้ำแดนสงบLike God will make you lie down in the green pasture and to beside the quiet waters. พี่น้องผู้เลี้ยงจะดูแลท่าน The shepherd will take care of you. พี่น้องเวลาหมาหนีเจ้าของไปกลายเป็นหมาจรจัด Because like when the dog run away from the owner, they become like there is no owner dog. พี่น้องเราต้องเป็นหมาปอมขนปุย We need to be like the cute chubby dog. ขนมันสวยกว่าผมท่านอีก It's like have the like beautiful hair.วันนึงผมไปซื้อผลิตภัณฑ์นึงจากน้องคนนึง Like one day I bought some product เป็นแชมพูขนหมา It's a shampoo for the dog น้องเขาน่ารักมากขายเก่งมากโทรมาผมบอกว่าเท่าไหร่ผมไม่ถามอะไรคุณจะผมถามว่าเท่าไหร่ She is a good seller I just like how much ซื้อมา10กระปุก I bought like 10 bottle สีส้มๆ It's like the orange one ที่บ้านไม่มีหมาสักตัว I have no dog at homeแล้ววันหนึ่งพี่บีก็มาบอกว่าพี่เอามาสระผมแล้วมันดีมากเลย And one day like พี่บี told me that she used to wash her hair and it's very good พี่บีให้ดังสว่างเขามีปัญญาจากพระเจ้าบอกว่าขนาดขนหมาที่มันเซนซิทีฟมันยังนุ่มฟูและเป็นอะไรกับหัวผมเรา Because that is the wisdom of God she said the hair of the dog is very sensitive if the dog can use that วันหนึ่งน้องคนนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์ใหม่มาอีกรอบนึง So the next time like she brought another new product ขวดเหมือนกันเป๊ะIt's the same bottle. สีก็เหมือนกัน Same color. และเขียนบอกว่าครีมอาบน้ำ And this is the shower gel. ตอนนี้ที่อาบน้ำผมมีขวดอันนี้อยู่3ขวด So like I have 3 bottle. ผมมาปนกันหมดทั้งอาบขนหมาทั้งอาบคนผมใช้ด้วยกันหมดเลย So I mix up like use as the shampoo and the shower gel. หวังว่าขนจะปุยขึ้น And I hope that I have a beautiful hair. จะได้สำนึกว่าเราเป็นต้องมีผู้เลี้ยง So it's like good reflection that I need the shepherd. พี่น้องไปสั่งได้นะครับถามพี่เล็กให้รู้พี่เล็กขาย If anyone who interested in this product just contact พี่เล็กเอาแชมพูอาบน้ำหมามาอาบตัวเองมันจะได้ตระหนักว่าเราต้องมีผู้เลี้ยง Use the dog shampoo to use that just to remind yourself that you need the shepherd. ถ้าหมายังรอดท่านรอดแน่นอนIf the dog can survive, if it can use for dog, you can use it. พี่น้องถ้าพระเจ้านำพระเจ้าจะจัดเตรียม Sure, if God lead you, He will provide. พระเจ้านำไปเดนมาร์กพระเจ้าทำหมายสำคัญที่นั่น When God leads us to Denmark, that He will perform sign and wonder there. คนจะหายโรคผีร้ายจะออก There will be the healing that casts out the demon. เพราะพระเจ้านำไป Because God lead us there. ในการกลับกันถ้าพระเจ้าไม่ได้นำทำยังไงก็ไม่เกิดผลAnd in the opposite way, if God didn't lead us, like there is no much fruit if God didn't lead us. พระเจ้านำเปาโลไปประกาศคนต่างชาติก่อนพอเปาโลไม่ทำมันก็ไม่มีการสนับสนุนอะไรเลย Because God led Paul to preach the Gentile, the elite, the in the Jew. When God didn't, when Paul didn't obey, that there is no. ในการทำภารกิจครั้งแรกนั้นไม่เคยสอนพระคัมภีร์ได้ยาวไม่เคยมีการสนับสนุนเลยต้องไปเย็บเต็นท์ในภาษาเดิมว่าคนทำเครื่องหนังหมายว่าอาจจะไปเย็บรองเท้าก็ได้หมายว่าเปาโลต้องดูแลตัวเองเปาโลไม่มีใครสนับสนุนนี่คือสิ่งแรกพอเปาโลไม่ได้ไปในที่ที่พระเจ้านำก็เลยไม่มีการจัดเตรียม It's like the first time when the apostle Paul didn't go to the place that God leads like there is no provide no provision พอเปาโลไปประกาศที่ไอเทนที่คนต่างชาติแล้วพอเริ่มกลับใจคิดว่าจะต้องมากลับตามที่พระเจ้าเรียกตอนแรกนะครับปริสซิล่าอควิล่าก็มาร่วมด้วยการสนับสนุนจากฟิลิปปีก็มาถึงที่เมืองโครินธ์แล้วก็มีทีมงานจำนวนมากแล้วเปาโลก็เริ่มเขียนจดหมายฝากครั้งแรกน่าจะที่เมืองโครินธ์But when he went to Corinth, there is a team up with Priscilla, Aquila, and received the financial support from Philippi. You need to ask God like, whether God lead you or not. Psalm 127:1
In Psalm 127, unless the Lord build the house and the builder labor in vain, unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. พี่น้องพระเจ้าจะร่วมสร้างกับคนที่เชื่อฟัง Church, like God will like cooperate with you when you obey. ถ้าท่านบ่นท่านจะเหนื่อยเปล่าIf you complain, you will be in vain. เพราะพระเจ้าไม่มีทางจะร่วมสร้างบ้านกับคนขี้บ่น Because no way that God will build a house with the person who likes to complain. บ่นไปเลยไล่10ปีข้างหน้ามาดูใจว่าท่านจะไม่เห็นความเจริญอะไรเลย You can complain, but later you cannot see anything. ทุกอย่างที่ท่านทำจะล้มเหลว Everything that you do is will be not success. ถ้าท่านอยู่ในความบาป If you still commit the sin. เกี่ยวกับทางเพศ Like in the sexual sin.ทำงานไปอีก10ปีก็กลับมาที่เดิม Even when you work for 10 years you is in the same place พระเจ้าไม่สร้างบ้านกับคนไม่สะอาด Because God will not build a house with a dirty hand คำถามคือพระเจ้าร่วมสร้างบ้านกับท่านหรือเปล่า The question is like is God like build the house together with you พระเจ้าสร้างคริสตจักรแห่งนี้ Like God like build this church together ไม่ใช่ผม It's not me ผมเป็นแค่คนงานI'm just like แต่พระเจ้าเป็นคนสร้างมันก็เลยเกิดผลขึ้น But because God built this church so that's why it's like growing พี่น้องจำไว้แต่พระเจ้าไม่จัดเตรียมท่านจะเหนื่อยเปล่า Like remember if God didn't provide you will be in vain ถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับท่านท่านจะเหนื่อยเปล่า When God is not with you you will be in vain พี่น้องเห็นมั้ยครับ Amen พระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมถ้าพระเจ้านำท่าน Like in the Bible promise thatGod will provide. 2 Corinthians บทที่ 9 ข้อที่ 8 พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่ท่านทั้งปวงอย่างล้นเหลือ In 2 Corinthians like 9:8 and God is able to make all great about you. เพื่อจะมีทุกสิ่งเพียงพอในทุกกรณี So that having all sufficient in all things that and all times. และท่านจะมีสิ่งที่เพียงพอสำหรับการดีทุกอย่าง You may abound in every good work. ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าท่านจำเป็นจะต้องไปที่พระเจ้านำพระเจ้าจะจัดเตรียมเพื่อท่าน So now you can see like you need to go to the place that God lead you นะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระเจ้านำพระเจ้าจะปกป้องท่าน And next like God also will lead if God lead you that he will protect you ถูกหมายหัวจากคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนั้น It's like the ruler of and that time like want to hunt down and target Elijah คนที่ไล่ล่าเขาคือเยเซเบลและอาหับ The person who chased Elijah isAhab and Jezebel สามีหลายคนต้องหนีการไล่ล่าไปอยู่ที่มุมหลังคาเรือน Some husband need to go up to the roof เอาไงทำไมทำงี้ฮะสามีท่านก็เลยลี้ภัยไปที่มุมหลังคาเรือน The complaining wife will make the husband like just go to the corner ตอนนี้หลายคนเจอที่ลี้ภัยใหม่คือลำธารเครีตAnd now like you can find a new place to refuel is the Kerit River พี่น้องเจ้าโลกนี้คือซาตานไล่ล่าท่าน It's like in this world like the Satan is the one who chasing you มีศัตรูปองร้ายท่าน There is like enemy that targeting you ถ้าวันนี้ผมบอกว่ามีคนนึงที่เป็นนักการเมืองใหญ่อยากจะฆ่าท่าน It's like one what today that I'm telling you that there is a the big politician แล้วท่านก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอด But you still like in a safe place ท่านไม่คิดหรอว่าพระเจ้าปกป้องท่านThe reason why is because God protecting you. ไม่มีอะไรมาแตะท่านได้ There's nothing that can harm you. และท่านก็ลืมขอบคุณไปว่าพระเจ้าทรงโปรดดูแลท่าน And you forgot to give thanks to the Lord that God protect you. ไม่เห็นมีอะไรเลย And you just say that God there is nothing. I'm still not rich yet. ท่านลืมไปหรือเปล่ามาเฟียเบอร์ใหญ่สุดในโลกนี้กำลังไล่ล่าท่านอยู่แต่ท่านไม่มีอะไรร้ายเกิดขึ้นกับท่านเลย Are you forgetting that like the big like Satan is just hunting you and there is nothing that harm you? ครับพี่น้องท่านอย่าลืมนับสิ่งร้ายที่มันไม่มาแตะต้องท่านด้วย You need to count the blessing of like from the protection that God protect you as well. ท่านไม่รู้ซะด้วยซ้ำพระเจ้าปกป้องท่านจากอันตรายกี่อย่างแล้ว You don't know like how many danger that God really protect you and prevent from you. พี่น้องเวลาลูกผมเด็กๆนะครับผมเนี่ยพาเขาเดินแล้วตอนเขายังเดินไม่แข็งเนี่ยนะครับผมเนี่ยเอามือประคองอยู่ข้างๆผมอยู่ในสายตาผมมากๆประมาณว่าไม่มีทางล้มแล้วผมจับไม่ทัน It's like when my children were young like I would like take them a walk and then like be carefully and I need to like
be sure that I have the ready hand to catch them if they fall. สดุดี91ข้อ11ถึง12บอกว่าเพราะพระองค์ทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์ให้พิทักษ์รักษาท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาจะชูท่านไว้ในมือของเขาเกรงว่าเท้าของท่านจะกระทบหินIn Psalm 91:11-12, for he will command his angel concerning you to guard you in all your way, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Isaiah 59:19, เขาจึงยำเกรงพระนามของพระเยโฮวาห์จากตะวันตกและสง่าราศีของพระองค์จากตะวันขึ้นเมื่อศัตรูมาอย่างแม่น้ำเชื่อพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้มันIn Isaiah like 59:19, from the west people will fear the name of the Lord, and from the rising of the sun they will reveal his glory, and he will come like a pent up flood, and the breath of the Lord will drive along. พี่น้องหลายครั้งนะครับท่านไม่เข้าใจว่าพระเจ้าปกป้องท่านขนาดไหน Sometimes that you don't know like how much that he care and he protect you from the danger. ใครมาว่าผมนะผมไม่โกรธเลย It's likeLike if you're not happy with me, I'm okay with that. แต่ใครมาว่าลูกผมเนี่ยผมชักธงขึ้นสู้เลย But if you hey! like, เอาไงวะ But if you touch my children, I will be upset. ใครมาด่าลูกผมพูดในใจนะทำไม่ได้อย่าไปตบกระบาลท่านมากเลย When like you insult like my son, I very upset. เหมือนพอมายุ่งกับลูกเฮ้ยเอาไงพี่น้องพระเจ้าก็เหมือนกัน Likewise the same as God อย่ามาจุ้งกับลูกของฉันนะ Don't touch my children เข้าใจไหมพอมาปุ๊บนะท่านยกธงขึ้นสู้เลย It's like you just like raise a flag อย่ามาวิจารณ์ลูกฉันนะ Don't criticize my children ท่านไม่รู้หรอกพระเจ้าปกป้องท่านขนาดไหน You don't know how much he protect you เพราะท่านมองไม่เห็น Because you can't see 2 Kings 67บอกว่าเอลีชาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระยาเวทรงเปิดตาชายหนุ่มคนนั้นเขาก็เห็นดูเถิดภูเขานั้นมีม้าและรถลบเพลิงอยู่รอบเอลีชาเต็มไปหมดเลยIn 2 Kings 6:17, Elisha prayed, "Open his eye, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eye, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all about Elijah. สดุดี 34 ข้อที่ 7 บอกว่า ทูตสวรรค์พระยาเวตั้งค่ายล้อมผู้ที่ยำเกรงพระองค์และช่วยเขาให้พ้นภัย In Psalm 34:7, the angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them.พี่น้องทูตสวรรค์ยังตั้งค่ายล้อมท่านอยู่ Is the angel of the Lord encamp around you พี่น้องพระเจ้าปกป้องท่านอยู่ It's like church like God is protecting you and what หลายครั้งนะครับท่านอยู่ในที่ที่น่ากลัวมากๆพี่น้องผมมีประสบการณ์การปกป้องของพระเจ้าบ่อยมาก It's like many times you're in a very scary place that I also have many experience that God protect me แล้วผมก็อยากขับช็อปเปอร์เพราะมันเท่I want to like ride the chopper bike because it look cool. ผมไปซื้อวันแรกแล้วผมก็บอกว่าพี่ขับไปส่งหน่อยเขาถามว่าเอาไม่ขับกลับเองขับไม่เป็น The first day I bought the chopper bike, like I asked the seller to send me home. แล้วผมก็ไปฝึกขับในหมู่บ้านอยู่2วัน And then I practice in the village for 2 days. And just go to the big. วันแรกลื่นน้ำมันตรงจุฬารถไปอยู่ใต้หกล้อ It's like the first day is like go to under the six wheel truck. ไม่เป็นไรI'm okay. มีครั้งนึงขับไปจอดกลางคืนไปหาภรรยาไปจีบเขาแล้วก็กลับบ้านมากำลังหลั่นล้าเลยนะครับจอดอยู่ตรงสี่แยกตอนประมาณ 1:00 อยู่ดีมีคนเมาขับรถมาชนรถมอเตอร์ไซค์ผมกระเด็นไปกลางสี่แยกเลยผมลอยขึ้นไปในอากาศแล้วไปตกจุ้มปุ๊กอยู่ลุกขึ้นมาไม่เป็นไร Another time that I went to like see my wife like that time I was in the section and then there is one car that come to hit me very strong but I'm okay